สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับผมศิววงศ์คอดดีนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเนี่ยกำลังมันเลยนะครับก็มาว่ากันต่อเลยนะครับว่าหลังจากที่เราเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเก็บแบบหยาบๆลวกๆจบไปใน5วันหรือจะเก็บแบบละเอียดขั้นเทพ3เดือนนะครับค่อยสรุปขั้นตอนถัดไปเนี่ยคืออะไรนะครับขั้นตอนถัดไปคือแน่นอนคงไม่มีใครเก็บข้อมูลออกมาเป็นที่ระลึกใช่ไหมครับข้อมูลเนี่ยไม่ใช่พระเครื่องนะครับเก็บมาแล้วไม่ใช่ว่าเอามาห้อยคอไว้ใช่ป่ะท่านก็ต้องเอามาวิเคราะห์ใช่ไหมครับเอามาวิเคราะห์ว่าไอ้ข้อมูลที่เก็บมาเนี่ยมันนำไปสู่การวิเคราะห์หาสาเหตุได้ไหมนะครับสาเหตุของปัญหานะครับจากข้อมูลที่ท่านเก็บมาสรุปแล้วมันคืออะไรท่านจะไปใช้ Fishbone ก็ได้ใช้ Firewire ถาม Wire ไปเรื่อยๆนะครับแต่เวลาถามก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวคนโดนถามก็จะหาว่าท่านกวนนะทำไมพูดง่ายๆถามทำไม3รอบเนี่ยก็ระวังหมัดกันด้วยนะครับเวลาถามเนี่ยอย่าทำสีหน้าท่าทางแบบดูกวนเกินไปนะครับท่านก็ถามทำไมเหรอครับอะไรพวกเนี้ยทำให้มันซอฟต์นิดนึงนะทำให้มันซอฟต์อย่าทำให้เขารู้สึกว่าท่านกวนเขาโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นทั้งศาสตร์แล้วก็ศิลป์ทั้งเทคนิคนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องของการปรับจูนให้เข้ากับวัฒนธรรมให้เข้ากับแต่ละบุคคลนะครับคนบางคนท่านไปถามเขาทำไมสัก3ครั้งเนี่ยเขาอาจจะเดินออกจากห้องประชุมไปเลยก็ได้นะทำไมถึงล่าช้าเพราะอะไรทำไมท่านลองไปทำอย่างนี้นะไม่เกิน3ทำไมคนบางคนออกจากห้องประชุมนะครับผมในชีวิตผมเคยเจอนะในชีวิตผมเคยเจอนะทำไมมันช้าทำไมล่ะเพราะอะไรทำไมคนไม่พอสุดท้ายเนี่ยพูดง่ายๆนะเวลาถามทำไมเนี่ยต้องมีวิจารณญาณด้วยนะถ้าถึงจุดนึงอ่ะที่สีหน้าเขาเริ่มไม่รีแลกซ์แล้วเนี่ยท่านอาจจะต้องเบาลงนิดนึงนะเบาลงแล้วก็เป็นไงพี่โอ้พี่มันปัญหาเป็นงี้เหรอสุดยอดเลยอ่ะพี่ทำงานนี้มาได้เนาะท่านต้องหยุดทำไมด้วยนะถึงจุดนึงพอหน้าเขาเนี่ยถอดสีแล้วจะเป็นสีแดงหรือว่าเป็นสีขาวก็ได้สีแดงคือโมโหละสีขาวคือถอดใจอ่ะนะท่านต้องหยุดทำไมแล้วนะท่านต้องเข้าใจเขาแล้วต้องให้ความเคารพเขาโหพี่สุดยอดมากเลยอ่ะสิ่งที่พี่ทำมาเนี่ยนะท่านคือพี่ทำได้ยังไงเนี่ยถ้าไม่ใช่คนแบบพี่เนี่ยที่มีความอดทนสูงเนี่ยงานมันคงไม่สำเร็จมาจนทุกวันนี้ได้นะพี่เนาะทำเป็นไหมครับพูดอย่างเงี้ยพูดเป็นไหมต้องให้กำลังใจคนด้วยนะนี่คือเทคนิคที่ในหนังสือมันไม่ได้เขียนแล้วก็ไอ้คนเขียนเนี่ยมันเคยพูดแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคป่ะไอ้คนเขียนหนังสืออ่ะบทเนี้ยเขียนหรือเปล่าบทให้กำลังใจคนอ่ะหรือเขียนอ่ะแล้วไอ้คนเขียนอ่ะเคยทำหรือเปล่าไม่ใช่ว่าจะทำไมอย่างเดียวโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ท่านเก็บข้อมูลต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นใช้การใช้ตรรกะทำไมแล้วก็ทำไมนะครับหรือไปเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์นะเป็นมนุษย์สถิติไงเก่งอ่ะดึงเดต้าเบสมาแม่งทั้งโลกเลยนะแล้วก็มาวิเคราะห์นะแล้วก็สามารถสรุปได้ด้วยสถิติผมไม่มาสอนสถิติผ่านคลิปนะเพราะสอนยากโอเคป่ะไปหาหนังสืออ่านเองโอเคไหมสอนสแตทผ่านวิดีโอคลิปเนี่ยยากต้องมีไวท์บอร์ดโอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแอสซูมว่าท่านมีความรู้สถิติดีนะคิดวิเคราะห์สถิติเก่งนะสรุปสุดท้ายท่านไปเทสแล้วนะว่าอันไหนเป็นสาเหตุที่แท้จริงนะไปเทสอันนี้ซิกไม่ซิกท่านถ้าท่านไม่เป็นอ่ะท่านก็ซิกแน่นอนอ่ะโอเคป่ะ
ถ้าท่านไม่มีความรู้สัจจะท่านซิกนะซิก SICK แปลว่าป่วยโอเคป่ะไม่ใช่ significant นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านจะวิเคราะห์ข้อมูลจะหาสาเหตุที่แท้จริงผ่านตัวเลขผ่านสถิติก็กรุณาไปเรียนสถิติมาด้วยนะไม่ใช่วิเคราะห์สถิติแต่ไม่มีความรู้อะไรอ่ะอ่านพารามิเตอร์อะไรไม่เป็นสักอย่างนึงแต่อยากใช้โปรแกรม SPSS อยากใช้โปรแกรม Minitab ใช้โปรแกรมต่างๆแต่แปลผลไม่เป็นอ่ะเอ้ามันก็เหมือนกับไม่ต่างกับการที่ท่านแบบไปใช้โปรแกรมแบบ Photoshop Lightroom อ่ะแต่งภาพอ่ะใช้ไม่เป็นเลยไปแต่งภาพมั่วๆคนหน้าขาวไปแต่งให้หน้าดำเงี้ยเละเทะไปหมดสถิติก็เหมือนกันตัวเลขมันออกมาสูงว่า P-value เงี้ยเอา P-value คืออะไรอ่ะเอ P value ก็คือคุณค่าของ P หรือเปล่าคุณค่าของ P หรือเปล่า P value โอ้ไปอ่านมาก่อนจะมาวิเคราะห์จะมาเป็น data science แต่ยังไม่เรียนสถิติไปเรียนมานะที่ไหนเขามีเปิดคอร์สอ่ะไปเรียนนะก่อนจะมาทำอ่ะไม่งั้นก็กลับไปวิเคราะห์ไฟวายเหมือนเดิมนะถ้าไม่ถนัดก็กลับไปไฟไวเหมือนเดิมนะใช้ตะกะก็ได้ใช้ตะกะประกอบก็ได้แต่ถ้าถนัดเรื่อง data science ก็มาเต็มเลยดึงข้อมูลทั้งโลกนะแล้วก็มาวิเคราะห์ความน่าเชื่อถืออ่ะมันจะเยอะนะยิ่งข้อมูลที่ท่านนำมาวิเคราะห์เนี่ย